เสียงตระการตานะครับถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดงานเจ้าพ่อหมื่นศรีอย่างเป็นทางการสวยงามมากนะครับนี้นะคะค่ะที่เราจุดด้านหลังเนื่องจากว่าพ่อแม่พี่น้องของพวกเราที่นั่งอยู่บริเวณนี้จะได้มองเห็นมาก็จะได้เห็นความสวยงามของพลุที่เราทางเทศบาลตำบลเล็กน้อยได้นำมาจุดสร้างความสุขให้กับพี่น้องในค่ำคืนนี้ขอเสียงปรบมือให้คณะกรรมการจัดงานอีกครั้งหนึ่งครับค่ะ 300,000 บาทนะคะที่ท่านประธานได้มอบให้กับทางเทศบาลตำบลแวงน้อยให้จัดงานนั้นได้ยิ่งใหญ่อลังการ5วัน5คืน5วัน5คืนสันติว่าเจ็ดมือกสิเง้าไปอีกล่ะยานพี่น้องเง้าครับก็ดีท่านพี่น้องเง้าผู้จัดกสิเง้านะคะท่านประธานบอกว่า5วันพอดีนะคะครับผม5วันกำลังพอดีนะคะสวยงามมากเลยนะคะยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดค่ะถึงแม้ว่าจะเสียเวลาไปบ้างนิดนึงนะคะแต่เราก็ได้เต็มอิ่มกับพิธีเปิดคืนสุดท้ายแล้วนะครับคืนสุดท้ายแล้วนะคะขอเสียงปรบมือให้กับคณะกรรมการจัดงานอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณท่านประธานในพิธีนะคะที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลประจำปีของอำเภอแวงน้อยในค่ำคืนนี้นะคะครับผมลูกใดพ่ออกพ่อใจกระตบมือเป็นกำลังใจให้กันในเด้อพ่อแม่พี่น้องยังบ่เปิดเกินพี่น้องนะครับปวดอ่ะมื้อนี้โชคดีนะคะที่พ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งงานนะครับพี่น้องมาเบิ่งงานได้ค่ะครับถือว่าปีนึงละไปได้เบิ่งเทื่อนึงนะคะเทศบาลตำบลแวงน้อยยังบ่เปิดให้กับพี่น้องยังบ่เปิดยิ่งใหญ่ตระการตาจริงๆนะครับโอ้ยงามค่ะนะคะถือว่าเป็นการคืนความสุขนะคะเทศบาลตำบลแวงน้อยได้คืนความสุขให้กับพ่อปีใหม่นะคะก่อนปีใหม่และก็ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะคะขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับท่านได้คืนความสุขให้กับพี่น้องเราชาวจังหวัดขอนแก่นนะคะครับผมยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดถึงแม้ว่าจะเสียเวลาไปบ้านนิดนึงนะคะแต่เราก็ได้เต็มอิ่มกับพิธีเปิดคืนสุดท้ายแล้วนะครับคืนสุดท้ายนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคณะกรรมการจัดงานอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณท่านที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลประจำปีของอำเภอแวงน้อยในค่ำคืนนี้นะคะลูกได้พ่อองค์พ่อใจกระโต๊ะมือเป็นกำลังใจแห่งการในเด้อพ่อพี่น้องนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับปวดอ่ะค่ะวันนี้โชคดีนะคะที่พ่อแม่พี่น้องมาเบิ้งงานนะครับพี่น้องมาเบิ้งงานได้ค่ะครับถือว่าปีนึงละไปในเบิ้งเดือนนะคะเทศบาลตำบลแวงน้อยเข้ามากับพี่น้องยังโบกันยิ่งใหญ่ตระการตาจริงๆนะครับโอ้ยงามค่ะนะคะถือว่าเป็นการคืนความสุขนะคะเทศบาลตำบลแวงน้อยได้คืนความสุขให้กับก่อนปีใหม่ก่อนปีใหม่และ